สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพ็ญภากานะคะหรือว่ายูกิไหทองคำนั่นเองสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะถึงผลงานของเธอเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละงานก็เรียกได้ว่าปังจริงๆนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการติดตามพูดถึงแล้วนอกจากยูกิเองนะคะจะได้มีการไปออกงานนะคะตามงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่เจ้าภาพเนี่ยได้มีการจับจองคิวกันมาแล้วนะคะก็ยังมีงานออกรายการทีวีนะคะเป็นงานสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีรายการทีวีนะคะติดต่อเธอมาเนี่ยนะคะอยู่ในหลายๆรายการเลยนะคะแล้วเธอก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็อีกสิ่งนึงนะคะที่เราเห็นเลยนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตก็คือจะเห็นนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยยูกินะคะเธอก็มีชุดใหม่เนี่ยนะคะก็หลายชุดมากๆเลยแล้วแต่ละงานเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าแต่ละชุดของเธอก็คือสวยจริงๆนะคะเพราะว่าทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำเองก็เคยได้มีการมาอัปเดตพูดถึงนะคะว่าก็ได้ให้ทีมงานเนี่ยนะคะได้มีการออกแบบชุดใหม่ให้กับยูกิเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกันดีกับทีมกระป๋อดีไซน์นั่นเองนะคะที่มักจะมีการออกแบบชุดสวยๆเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยแล้วครั้งนี้นะคะก็ได้มีการมาออกแบบให้กับยูกินั่นเองนะคะให้เธอเนี่ยนะคะได้มีการใส่ทำการแสดงเพราะว่าถ้าพูดถึงทีมงานของทางค่ายไหทองคำแล้วหลายๆคนมักจะมีการพูดถึงอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับทีมคอสตูมนะคะของทางลำไยไหทองคำนั่นเองนะคะเป็นอีกคนนึงนะคะที่มีชุดสวยๆมีชุดคอสตูมเนี่ยนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นอยู่ตลอดเลยแล้วแต่ละชุดนะคะก็เรียกได้ว่าสวยโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความทันสมัยเข้ากับในแต่ละงานเนี่ยมากๆเลยนะคะก็คือได้รับคำชมเนี่ยเยอะมากๆแล้วครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นยูกิเนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตชุดใหม่ของเธอในแต่ละงานเนี่ยอยู่ในแต่ละชุดเลยอย่างชุดแรกที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยก็น่าจะเป็นชุดสีแดงซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะหลังจากซ้อมใหญ่เสร็จเนี่ยนะคะยูกิเธอก็ได้มีการใส่ชุดนี้นะคะขึ้นทำการแสดงนะคะก็ถือได้ว่าสวยออร่าแล้วก็โดดเด่นมากๆส่วนอีกหนึ่งชุดเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าชุดนี้เนี่ยจะออกมาเป็นโทนของสีขาวม่วงชมพูประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะยูกิก็ได้มีการใส่ขึ้นทำการแสดงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่สวยมากๆเลยที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันก็ถือได้ว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยนะคะก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างชุดสีแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็นชุดที่แบบว่ามีความเป็นหมอลำนะคะผสมกับความหรูหราความเป็นไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับชุดล่าสุดชุดสีขาวชมพูเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่มีความโดดเด่นแล้วก็เข้ากับเธอมากๆหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะว่าทีมงานเนี่ยได้มีการออกแบบชุดให้กับยูกิเนี่ยนะคะก็คือมีความสวยมีความสมวัยกับเธอมากๆเลยด้วยวัยเพียง15ปีชุดแต่ละชุดเนี่ยนะคะก็คือทำให้เธอเนี่ยนะคะดูมีเอกลักษณ์บนเวทีแล้วก็ดูเหมาะกับเธอนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าหลายๆคนก็ต่างมีการชื่นชมกันนะคะกับชุดสวยๆของยูกินะคะแล้วนอกจากนั้นพี่ๆทีมแดนเซอร์เองนะคะมีชุดที่เรียกได้ว่าเข้ากันมากๆเลยนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะผลงานของยูกิกันได้นะคะก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยออกมาอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับคิวงานของเธอเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็มีคิวงานอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนติดตามผลงานนะคะของยูกิไหทองคำกันได้เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยมีผลงานเพิ่มเติมนะคะออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ต่างส่งกำลังใจให้กำลังใจกับเธอเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ